สวัสดีท่านอาจารย์ที่ควบคุมนักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกท่านนะคะสวัสดีนักเรียนทุกคนแล้วก็สบายดีกับคุณครูแล้วก็นักเรียนที่อยู่ประเทศเพื่อนบ้านเราด้วยนะคะในชั่วโมงที่แล้วนะคะที่เราเรียนกันเกี่ยวกับประวัติของอำเภอหัวหินคิดว่าทุกคนก็คงยังไม่ลืมนะคะในส่วนของกลุ่มสาระภาษาไทยหรือรายวิชาของเราเนี่ยนะคะครูจะเน้นในเรื่องของบุคคลสำคัญนะคะของหัวหินเนื่องจากว่าที่เราเน้นตรงนั้นเพราะอะไรคะเราจะต้องนำมาเขียนเรียงความนั่นก็คือประวัติของผลกิ่งเพชรนะคะในชั่วโมงที่แล้วเราก็อ่านกันไปแล้วคิดว่าคงยังไม่ลืมนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้นะคะในเรื่องของการเขียนเรียงความเกี่ยวกับบุคคลสำคัญนะคะก็คือหรืออย่างหนึ่งก็คือคนเด่นคนดังของอำเภอหัวหินนะคะก็จะเป็นสาระการเรียนรู้ในวันนี้นะคะแล้วก็จะให้หลักในการเขียนเรียงความก่อนแล้วก็ทดลองเติมคำลงในช่องว่างนะคะทดลองใช้คำใช้วอหารในการเติมคำเพื่อจะได้มีการนะเพื่อจะได้มีการฝึกในเบื้องต้นก่อนนะคะก่อนที่จะไปสู่ในเรื่องของการเขียนเรียงความคนเด่นคนดังจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปดูที่ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของการเขียนเรียงความคนเด่นคนดังนะคะนั่นก็คือสาระการเรียนรู้ในวันนี้นะคะก็จะมีผลการเรียนรู้ที่คาดหวังอยู่ด้วยกัน2ข้อนะคะข้อที่1ก็คือนักเรียนสามารถอธิบายความหมายนะคะรูปแบบแล้วก็หลักของการเขียนเรียงความได้นะคะข้อที่2ก็คือนักเรียนสามารถเขียนเรียงความจากเรื่องที่กำหนดให้นะคะเสร็จแล้วยังคะคิดว่าทุกคนก็คงเคยเขียนเรียงความนะคะในเรื่องอื่นๆมาค่อนข้างจะหลายชิ้นงานแล้วนะคะนี้ครูจะถามว่าการเขียนเรียงความคืออะไรตอบได้ไหมการเขียนเรียงความคืออะไรการเขียนเรียงความคืออะไรคะไหนใครตอบได้บ้างการเขียนเรียงความคืออะไรลองตอบสิคะการเขียนเรียงความคืออะไรอะไรนะคะพิศราพรการเขียนเรียงความคืออะไรในความเข้าใจของตัวเราคือลองทดลองลองคิดแล้วลองตอบดูตามความเข้าใจของเราเวลาเราเขียนเรียงความเนี่ยเราความสำคัญในการเขียนเรียงความเลยเนี่ยเราต้องดูที่อะไรคะเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องแล้วอะไรคนอื่นประวัติถ้าเราไม่เขียนเกี่ยวกับประวัติอะเรามองโดยภาพรวมอะน่าจะเป็นอะไรคะภาษาที่ใช้สำคัญไหมสำคัญเพราะนั้นถ้าการเขียนเรียงความเราจะให้คำจำกัดความของการเขียนเรียงความน่าจะคืออะไรภาษา
คือการการใช้ภาษาไทยการใช้ภาษาไทยมาทำอะไรกันมาเขียนเล่าไม่ถูกอธิบายไม่ถูกมาเขียนเล่าฮะมาเขียนเล่ายังไงล่ะเอาภาษามามาเรียงต่อกันมาเรียงต่อกันให้เกิดความเอาช่วยให้เกิดความอะไรคะให้เกิดความให้เกิดความสละสลวยใช่ไหมทุกคนบอกว่าเคยเขียนหมดแต่ว่าทำไมจึงอธิบายไม่ถูกนะทำไมจึงอธิบายไม่ถูกแต่ถามว่าที่เพื่อนอธิบายเมื่อกี้น่าจะใช่ไหมในคำจำกัดความเพื่อนว่าคือการเอาภาษามาเรียบเรียงให้เกิดความสละสลวยถามว่าในส่วนประกอบอื่นๆนะของการเขียนเรียงความเนี่ยนะคะแค่เอาภาษามาเรียบเรียงให้สละสลวยใช่ไหมอย่างเดียวใช่ไหมไม่ใช่เนื้อเรื่องสำคัญไหมคะสำคัญเพราะนั้นต้องมีอะไรหลายๆอย่างประกอบกันใช่ปะนะลองไปดูความหมายของการเขียนเรียงความนะคะการเขียนเรียงความหมายถึงนะดูซิตามที่เพื่อนบอกไหมคือการเอาภาษามาเรียงกันให้สละสลวยนะคะเขาบอกว่าการเขียนเรียงความนะคะหมายถึงอันนี้พูดถึงการเขียนเรียงความทั่วไปก่อนนะคะเรายังไม่เจาะลึกว่าเป็นการเขียนเรียงความอะไรแต่นี่คือการเขียนเรียงความโดยทั่วไปก็จะหมายถึงอย่างนี้นะคะก็คือการเขียนเรียงความนั้นเป็นการนำเอาถ้อยคำนั้นมาทำอะไรคะมาผูกเข้าเป็นประโยคนะคะแล้วก็เขียนต่อไปเรื่อยๆเรียบเรียงเรื่องราวต่างๆนะคะเพื่อแสดงความรู้ความเข้าใจความคิดเห็นหรือความรู้สึกของผู้เขียนนะคะให้ผู้อื่นนั้นเขาเข้าใจเรื่องราวที่เราทำไมคะที่เราเขียนนะให้เขาเข้าใจเรื่องราวตรงนี้นะให้เขารู้ว่าสิ่งที่เราต้องการให้เขารู้ให้เขาเข้าใจนะหรือการแสดงความคิดเห็นของเราการแสดงความรู้สึกของเรานั้นเป็นยังไงนะคะโดยใช้สำนวนภาษาที่ทำไมคะสละสลวยน่าอ่านเพราะนั้นการเขียนเรียงความที่ดีนะคะก็จะต้องมีส่วนประกอบในหลายๆอย่างด้วยนะคะรวมถึงในเรื่องของการใช้สำนวนภาษานะคะในเรื่องของการใช้สำนวนภาษาก็ค่อนข้างสำคัญนะคะในการเขียนเรียงความเพราะถ้าเขียนออกมาแล้วใช้ภาษาที่สละสลวยเรียงความนั้นก็จะเป็นเรียงความที่น่าอ่านนะคะน่าเข้าไปศึกษาแต่ถ้าเขียนใช้ภาษาที่ไม่ค่อยสละสลวยก็ไม่ค่อยจะน่าอ่านสักเท่าไหร่นะคะนะคิดไว้เดี๋ยวจะถามองค์ประกอบเคยเขียนมามีองค์ประกอบอะไรบ้างที่เรารู้จักมีอะไรบ้างคะคำนำอะไรอีกในเรื่องสรุปคำนำคืออะไรคำนำก็คือการเกริ่นนำเพื่ออะไรคะเพื่อเพื่ออะไรเกริ่นนำเพื่อให้ผู้อื่นเขาให้ผู้อ่านทำไมอยากจะเข้าไปอ่านในส่วนของเนื้อเรื่องใช่ไหมคะอย่างสมมุติว่าเรียนจะเขียนเกี่ยวกับวันขึ้นปีใหม่เงี้ย
ในส่วนของการเกริ่นนำก็จะเป็นลักษณะแบบไหนคะเป็นลักษณะไหนฮะเกริ่นนำก็คือวันปีใหม่เนี่ยถือว่าเป็นวันสำคัญวันหนึ่งที่ทุกคนทำไมคะให้ความสำคัญอีกวันหนึ่งเหมือนกันแล้วทุกคนก็รอคอยนะคะเพราะเป็นวันที่ทุกคนจะต้องเริ่มอะไรใหม่ๆอะไรเงี้ยคือลักษณะของนำแต่ถ้าเป็นส่วนของเนื้อเรื่องปุ๊บเนี่ยจะต้องกล่าวเกี่ยวกับอะไรคะกล่าวพาดพิงมันถึงความเป็นมาของวันปีใหม่สักหน่อยนึงแล้วส่วนที่3คือส่วนสรุปก็จะเป็นส่วนที่ทำไมคะสรุปว่าในฐานะที่เราก็เป็นคนไทยคนนึงวันปีใหม่ก็เป็นถือว่าเป็นวันสำคัญอีกวันนึงเราก็ทุกคนก็ควรจะทำไมคะเริ่มต้นกับสิ่งใหม่ๆนะจะได้มีอะไรใหม่ๆเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยก็คือลักษณะของการสรุปนะต่อไปนะคะเพราะนั้นเดี๋ยวเราไปดูที่รูปแบบเลยนะคะรูปแบบของการเขียนเรียงความนะคะเราจะประกอบไปด้วยกี่ส่วนนะเมื่อกี้ที่ตอบครูมา3ส่วนนะคะหรือ3ส่วนนี้ก็ถือว่าเป็นองค์ประกอบของการเขียนเรียงความนั่นเองนะคะโดยส่วนแรกคือคำนำส่วน2คือเนื้อเรื่องส่วนที่3ก็คือสรุปนะคะยังคะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูทีละส่วนนะคะดูความสำคัญของแต่ละส่วน3ส่วนนี้นะคะไปดูส่วนแรกก็คือส่วนของคำนำนะคะคำนำคือนักเรียนบอกว่าคำนำคือการเกริ่นนำใช่ไหมคำนำเขาบอกว่าคือส่วนที่เร้าใจเป็นไงคะเร้าใจลักษณะของเร้าใจเป็นไงคะฮะเป็นการดึงดูดความสนใจใช่ไหมใช่ป่ะให้ผู้อ่านเขาทำไมคะอยากจะเข้าไปอ่านในส่วนอื่นๆของเรียงความนะคะแล้วก็เป็นการนำเข้าสู่รายละเอียดของเรื่องก็คือนำไปสู่ส่วนที่2คือส่วนเนื้อเรื่องนะคะเสร็จหรือยังคะนะนี่คือส่วนคำนำนะคะเร้าใจผู้อ่านอยากเข้าไปอ่านนะคะแล้วก็เป็นการนำเข้าสู่รายละเอียดของเรื่องนะต่อไปส่วนที่2นะคะส่วนที่2ก็คือส่วนของเนื้อเรื่องนะส่วนของเนื้อเรื่องก็คือตรงนี้เป็นส่วนที่เป็นสาระสำคัญนักเรียนนะเป็นส่วนสำคัญเลยสาระสำคัญของเรียงความอยู่ในช่วงนี้นะคะเพราะนั้นตรงนี้ผู้อ่านจะต้องได้ความรู้นะคะได้รับรู้ถึงเรื่องราวต่างๆนะคะแล้วก็ได้รับรู้ถึงความรู้สึกนึกคิดได้รับรู้ถึงข้อคิดเห็นหรือความต้องการของผู้เขียนนะคะเพราะตรงนี้จะมีรายละเอียดค่อนข้างสมบูรณ์นะคะ
มีรายละเอียดที่ครอบคลุมชื่อเรื่องเพราะนั้นในการเขียนเนื้อเรื่องก็ต้องครอบคลุมไปถึงชื่อเรื่องด้วยนะคะนะแล้วแต่ละย่อหน้าก็ต้องมีความสัมพันธ์ที่ต่อเนื่องกันนะคะก็คือย่อหน้าของบทนำส่วนเนื้อเรื่องแล้วก็สรุปต้องสัมพันธ์กันหมดถามว่าเวลานักเรียนเขียนเรียงความนักเรียนต้องเขียนได้ไหมหัวข้อตรงนี้เป็นบทนำนะตรงนี้คือเนื้อเรื่องนี้สรุปต้องเขียนไหมคะนักเรียนไม่ต้องเขียนว่าบทนำเนื้อเรื่องสรุปแต่ให้เรารับรู้โดยการละไว้ในฐานที่เข้าใจโดยใช้อะไรแทนคะย่อหน้าย่อหน้าที่1เป็นที่รู้กันว่าตรงนั้นคือส่วนของการเกริ่นนำนะคะแล้วก็ย่อหน้าที่2เป็นส่วนของเนื้อเรื่องแล้วก็ย่อหน้าที่3เป็นส่วนของสรุปนะคะเสร็จหรือยังคะเสร็จหรือยังคะต่อไปส่วนที่3ก็คือส่วน